วัสดีค่ะอันยองวันนี้เรามาเป็นญี่ปุ่นแล้วก็จะทำมีซีวาพอแล้วปะพอเลยโอเควันนี้เมนูของเรามันเป็นราเมงขี้เมาแต่ว่ามันจะมาใส่ในถ้วยแก้วมื้อนี้เราจะไม่ใช้ช้อนแต่ยังได้เนี่ยเราจะกินในแก้วมันจะกินได้หรือเปล่าก็ทำให้เป็นเหมือนกันแต่ว่าเราจะลองดูจะมาบอกวัตถุดิบกันก่อนเริ่มด้วยราเมงไข่ไก่แล้วก็ไข่เค็มสาหร่ายถ้วยแก้วอันนี้คือไฮไลท์จริงๆนะแล้วก็น้ำต้มแล้วก็อันนี้เราจะไปเริ่มทำกันเลยจ้ะไปเลยโอเคช่วงท้ายแล้วนะจ๊ะว่าจะบอกว่าถ้าเกิดใครอยากลองทำกินไม่ยากเลยอันนี้คือมาตีไข่ขาวให้มันเป็นฟองแบบนี้ดูดิเหมือนเรื่องจริงอ่ะ wow. แล้วก็มาม่าหาซื้อได้ในตามเซเว่นร้านสะดวกซื้อนะคะเพราะว่ามันสะดวกต่อการซื้อไข่เค็มก็ขอแม่มาโอเคว่าต้องไปก่อนแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย